เดี๋ยวเราจะมาแนะนำปุ่มคีย์ลัดตั้ง opacity เรียลไทม์หลัดแบบง่ายๆนะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยเวลาเราเลือกหลัดใช่ไหมครับกดปึ๊บเข้ามาเนี่ยเราเลือกนะครับ sample 1 2 3ใช่ไหมครับทีนี้เราจะตั้ง opacity เนี่ยเราต้องกดเข้าเมนูเยอะแยะเลยทีนี้เราแนะนำนะง่ายๆนะครับกดปุ่มใดปุ่มหนึ่งที่เราถนัดก็ได้นะนะให้มันเป็นฟังก์ชันนี้เป็นฟังก์ชัน Photo Style นะครับนี่อยู่หน้านี้แล้วเราก็เลือกให้เลือกเป็น Photo Style นะนี่จากนั้นเวลาเราจะปรับ Opacity ใช่ไหมครับความเข้มของตัวหลัดแล้วก็กดตัวนี้1ครั้งเนี่ยให้อยู่ตรงนี้เลยนี่ครับปรับนี่ฮะปรับเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ก็ว่ากันไปนะครับปรับคอนทราสต์เพิ่มเติมนะไฮไลท์ชาโดว์ปรับได้หมดเลยนะครับชาโดว์ความสดของสีสดมากสดน้อยนะครับปรับฮิวปรับได้นะครับใส่เกนนู่นนั่นนี่อะไรประมาณนี้นะครับก็เพื่อนๆลองไปตั้งกันดูแล้วกันนะสำหรับใครที่ใช้ Lumix S9 เพื่อจะมีประโยชน์โอเคครับสวัสดีครับ